สงสัยหรือยังว่าใครเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์หายแล้วค่ะนี่ค่ะถึงแม้ว่าไดโนเสาร์นะคะจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่าบรรพบุรุษอย่างพวกอาร์โคซอร์นะคะในปัจจุบันก็ยังมีหลงเหลืออยู่ค่ะซึ่งก็ได้แก่จระเข้และนกค่ะไปเดี๋ยวเราไปข้างในกันเลยไปเนี่ยสมุดบันทึกนี่ขอนแปลงใครใครเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรใครใครฟอสซิลไข่ไดโนเสาร์นี่ดูดิอะไรขนาดไข่ยังใหญ่กว่าหน้าปังย่าน ี่ตัวนี้ใหญ่มากเลยปังย่าคอยาวมากเลยอ่ะนี่ปังย่านี่เป็นแผนที่โลกเราใช่ไหมไดโนเสาร์ที่เขาแปะอยู่ตรงนี้ก็คือไดโนเสาร์ที่เจอในพื้นที่นั้นๆ นี่มีชื่อด้วยโอ้มีชื่อปักไว้ด้วยเซลตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะเซลตาซอรัสเซลตาซอรัสหนูมีรู้จักแต่ตัวเดียวก็คือจิเล็กโอ้ยมีหลายพันเลยอ่ะตัวนี้น่ารักเลยปังย่าเดี๋ยวพี่นะจะพาปังย่านะนั่งรถไปดูไดโนเสาร์ของจริงเลยไปไหมโหกำลังสนุกสนานกับการเดินชมไดโนเสาร์ที่ไดโนซอร์แพลเน็ตอยู่เลยค่ะเวลาของรายการก็หมดลงอีกแล้วแถมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าความรู้วิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องฟิล์มกองแสงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไดโนเสาร์นั้นถือกำเนิดขึ้นมาคงสร้างความรู้และไขข้อข้องใจกับคุณผู้ชมในเรื่องเหล่านี้ไม่มากก็น้อยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเรายังคงอยู่กันที่นี่กันต่อพร้อมกับเรื่องราวของไดโนเสาร์ในแต่ละยุคจะน่าสนใจแค่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ค่ะสำหรับวันนี้แพมต้องขอขอบคุณไดโนซอร์แพลเน็ตมากๆเลยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำและกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 9:30 ทางช่องMo Channelนะคะแพมต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ